วัสดีค่ะเคียร์ไลฟ์สไตล์ก็จะพาทุกท่านไปในห้างที่ขายผักผลไม้นะคะว่าราคาเป็นอย่างไรไปชมกับเราเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า30 40 40บาทมันเพาะแล้วปลูกได้เลยอันนี้เป็นเหมือนคล้ายผักชีอันนี้เป็นหอมป่าเลยจ้าเนี่ยอันนี้เป็นดอกจำชื่อไม่ได้ดอกผีเสื้อนะนี่14โครนตก30 40บาทเองมีผักหลายอย่างเลยมีดอกไม้เยอะเลยมีต้นนี้ด้วยเดี๋ยวเราเอาไป2อันนะเราจะไปลองปลูกดูจ้าแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนโอ้นี่เท่าไหร่เนี่ย40โครนโอ้3กิโล120บาทเลมอนใช้แทนมะนาวได้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60 70บาทงวดนี้แพงนี่แอปเปิ้ลนี่ส้มส้มนี่อร่อยมากเลยอันนี้สิถูก40บาทสวยไปดูแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลเขียวถูกถูกมากเลยจ้าโลละ30 40โลละ40 50บาทองุ่นอะโวคาโดแมงโก้อันนี้ลูกละ40ประมาณ40บาทลูกส่วนอะโวคาโดนี่ลูกละ30กว่าบาทช่วงนี้อันนี้ลูกสวยองุ่นจะแพงมากเลยค่ะช่วงนี้ตั้งแต่เกิดสงครามองุ่นแพงมากแล้วแต่กีวีถูกอันนี้เป็นวัตเต้นเมลูนก็เป็นบ้านเราเรียกแตงอะไรอ่ะนี่จ้าถูกมากเลยมีแตงโมด้วยนะคะอันนี้เป็นผลไม้บ้านเราเขาเรียกอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะอันนี้มาจากอิรักอิหร่านอร่อยมากเลยจ้าเป็นกีวีสีทอง5ลูก29ว้าวอร่อยมากเลยนะกีวีสีทองจะเอาสัก5ลูกดูหอมกันบ้างจ้าหอมถูกเพื่อนๆอย่างเงี้ยหอมเหลือง30บาทแพ็คนึงหอมถูกมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันหอมแขกถูกปีนี้กินกี่เดือนจะหมดหอมนี้จะคล้ายหอมบ้านเราจ้ะไม่แพงจ้าอันนี้เป็นปาปริก้าจ้าพริกหวานหนึ่งอันนี่หลายบาทอยู่นี่เป็นน่าเป็นปาปริก้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นชนิดใหญ่
อันนี้เป็นข้าวโพดหวานกินพร้อมกินค่ะพร้อมกินสุกแล้วนี่เป็นหอมใหญ่ผัดอร่อยค่ะหอมเนี่ยหวานโอ้อันนี้มะเขือยาวค่ะทุกคนมีเห็ดด้วยจ้าอันนี้เรียกเห็ดอะไรไม่รู้60 70 80บาทประมาณนี้จะเห็ดน่ากินเชียวนี่โลละ180น่ากินมากเลย